หนังอมตะบ้านนะพี่น้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากบ้านเลยครับภาพยนตร์สักครับนี่ค่ะต้นไม้ที่ลงไม้7ต้นพี่น้องค่ะตรงนั้นยังไม่เสร็จเลยพี่น้องงานใหญ่เลยค่ะเอาทางนี้ก่อนนี่ค่ะเล่นบ้านเจ้าเด้อสวนกะนั่นหมดแล้วพี่น้องติดถนนนี้ค่ะตรงทำคลิปตรงนี้ค่ะเราเดินทำคลิปตรงนี้เนาะเป็นบ้านมองออกมาก็จะประมาณวิวสวยค่ะอันนี้บ้านพี่น้องพวกค่ะบังวิวเบิดค่ะสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนพามากินบรรยากาศหลังฝนตกนอกบ้านกับพี่น้องจ้าแดดดีกันนะแดดดีแต่หนาวนะพี่น้องนะวันนี้สาวเดือนได้แกงขี้เหล็กค่ะพี่น้องค่ะแกงพี่เหล็กใส่ผักขาโอ้ยแมนใส่ภาพยนตร์กับพี่น้องใส่นางง้วค่ะมาแต่บ้านขออนุญาตเหยียบๆมาหาเจ้าของหน่อยมาได้จากพี่น้องจ้าสิบแสบน้ำกัดกับพี่น้องโอ้ยแสบแบบบ้านๆเราแบบนี้คุณนะสนามใบยางนั่งคุ้นๆเลยพี่น้องหลายคุณนะมามาจ้ากินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ห่อนๆได้พี่น้องเกี่ยวพี่น้องจ๋าเกี่ยวปลาจะปลาปลาเดียกมาแต่บ้านเลยพี่น้องจ๋าจะน่าเสียบอุ่นเครื่องก่อนพี่น้องเอ้ยอุ่นเครื่องแกหนาวเนาะค่ะเนาะปัด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 แสบแต่อีพ่ออีแม่ข่อยแกงปลาขี้เหล็กคุณนะพี่น้องเอ้ยนั่งตากแดดได้พี่น้องหนาวเอ้ยแสงมองงามกว่าคอไปเอาแซ่บเอานัวขวาจุดยอดเลยพ่อเมียข่อยเอ้ยมาด้วยจ้ะพี่น้องทั้งหลายไปบ้านน้องเสียงคือมาแซ่บขักแซ่บเนื้อจ้ะเมืองวันหอมตอมเวิร์นๆอยู่เพียงวันพี่น้องยังไงพี่น้องจ๋าหนังอมตะบ้านนะพี่น้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากบ้านเลยครับภาพยนตร์สับกับต้นน้ำพุกกใส่ผักเสี่ยมหอมพี่น้องมีไงหรอกลูกข้าวเหนียวต้องปั้นแน่นๆกินมื้อกับยามันเจ้าปลาแดกสุดยอดที่พ่อยังไงเอ้ยเนี่ยสิว่าจ้ะไม่กินด่วนค่ะปักขาตัวเป็นหนังแบบหนังสับหนังโดดวะอ
มแบบพอดีแซ่บพี่น้องขมอมล่ำและต้มจืดไรบ่แซ่บไปบักข้างน้ำได้พี่น้องบางพร้อมตื่นกันกำลังตายขึ้นเลยพี่น้องเออขออนุญาตเอาแก้วไว้ตรงนี้จะเห็นนะพี่น้องจำแก้วนี้ใส่อันบักถั่วจำแบบบักสวดเทียนนะจ๊ะบักถั่วใส่นั่นส่วนตรงนี้ก็ก่อนแล้วแกยังหน่อยง่ายครับง่ายแน่แบบนั้นหยัดขออนุญาตเดี๋ยวก็หาเจ้าของอันนี้ใช้กระซ้ายพอเดินถึงแขนเลยพี่น้องพักมาประดับประดาเจ้าไปแดกตอนบริคำสิบัญญาจับดีค่ะอันนี้อร่อยค่ะแต่หนังหนังทุ่งนึงน้ำหนักจะแกงที่เหลือแค่หนังตอนนี้เนี่ยเจ็บน้อยข้าวเขาเย็นต้องปิดติ๊บน้ำยังมันหอมได้ไหมเห็นอายบ่พี่น้องแบบแดกย้ายแขวนเจอปนิ้นแล้วเราก็ซับเป็นตอนนะเข้มดีขนาดหอมมะลายข่อยล่ะพี่น้องแม่นแดดไล่ค่ะเลยพี่น้องบ้านเฮามันแดดไล่นี่ย่านได้พี่น้องเนาะนี่โอ้ยหอมไล่ย่านแบบมีราดย่านหอมที่บ้านเฮาย่านแดดยืนเห็นแดดปานท้องค้ำบ้าอู้ๆหนังว่าบัทันนี่ตายแบบหนังอ
ผักอะอยากเราติดกินไอ้ย่านก่อนจะกินอันเดียวย่านฝรั่งมันมีสิทธิ์เลยจ้ะเพราะว่ามันเก็บความเย็นแม่จ้ะโอ้ยเก็บความอุ่นกระจกประตูซองสั่นแบบนั้นมันงานกันหนาวเนาะย่อมห่อนได้ไหมเนาะข้างล่างคอยห่อนเลยเนาะนั่งตากแดดยังอุ่นเลยจ้ะมันแดดแต่ก็หนาวนะคะเจ้าต่ำทั่วเจ้าทั่วไปแดกแล้วจะเจอหนูร้านน่ะยางแซ่บบักแข็งพี่น้องพวกได้ไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกหน่อยถ้าเดินปลูกต้นใหม่มาหนอกแบบถ่ายข้างมากในเมียนมาของเราปลูกไม้เพราะว่ามันยืนต้นตายไหมจ๊ะแต่มีคุณสามีว่า10ปีแล้วมัน10ปีหลายปีแล้ว30 40ปีแล้วแล้วยืนต้นตายต้นสนผมก็เลยปลูกไม้ไปเบิ่งค่ะมันมีเวลาว่างน้ําก็เจ้าดอกข่อยพี่น้องเอ้ยไปอยู่บ่เซาดอกข่อยตะแดดมาเขาแล้วก็เพชรสวนก็มีแดดนะพี่น้องรู้สึกมันหนาวตัวจ้ะเขาเนี่ยกินได้หมดไม่อิ่มหมดเลยจ้ะไม่เหมาะกับยังอยู่พี่น้องมันไว้กินมีหนังมันแซ่บจ้ะครบเครื่องแซ่บปั๊ดทุกอย่างอาหารอีสานบ้านครับเอาละพี่น้องจ้าป้าแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะพี่น้องจ้าเกี่ยงถาดม้อยลอยบนเรือหอดไล่มันบ่มีไลน์กับพี่น้องบ่มวนไปเนาะพี่น้องเนาะแจวก็จะจําไปพี่น้องแกงยังเหลืออยู่ค่ะไว้จะกินมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะเอาล่ะพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกการรับชมที่มาคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะทั้งติทั้งชมแล้วก็พี่น้องก็ขอบคุณเพิ่นเข้ามาเนาะค่ะเนาะอันใดบ่มักผิดพลาดประการใดก็ขออภัยจ้ะพอกันกิมนาค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุผู้สุคนด้วยจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ